อยากให้บทเคอร์ฟิวเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์มันดีขึ้นในเชิงบวกเราก็อยากให้รัฐบาลผ่อนปรนพูดยากอะพี่จากร้านเนี้ยเคยได้ลูกค้าที่เยอะที่สุดอะแล้วเรามาได้วันละ2คนคนนึงอะไรเงี้ยก็คือยังถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ส่วนทางวัดเขาก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าปิด4โมงครึ่งประมาณเนี้ยปกติก็จะปิด6โมงเย็นอะไรเงี้ยคุณพี่เวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปไงขายได้วันละ300อ่ะอย่างไม่ได้ก็ 1,000-2,000 แต่ตกมาเหลือ300อ่ะวันอาทิตย์แรกอ่ะมันก็ต้องรับสภาพไปได้อ่ะไม่ได้ปิดอ่ะเพราะว่าปิดแล้วเราก็มีใหม่ไว้มันมีใหม่อยู่ไงก็ขายได้ก็นั่งขายไปเรื่อยๆน่าจะคอยรอให้คนมาเที่ยวมากขึ้นมากกว่าเพราะว่ามันคือมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยตอนเนี้ยถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วแต่ก็อยากให้คลายเหมือนเดิมเราจะได้ขายของได้ยาวขึ้นระยะเวลายาวขึ้นวัดเนี่ยปิด4โมงครึ่งอ่ะมีปัญหามากเพราะว่าวัดชัยวัฒนารามเป็นที่โล่งแจ้งกลางวันเนี่ยร้อนมากนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใส่ชุดเดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราอยู่นี่มา2ปีตั้งแต่อ๋อเจ้าเริ่มเปิดใหม่ๆเนี่ยก็นักท่องเที่ยวจะเป็นเที่ยวช่วงเช้าพอเที่ยงเขาก็จะเช็คอินเข้าไปในร้านอาหารที่มีแอร์และหลังจากนั้นจะมาเจอกันอีกทีที่วัดชัยคือเหมือนจะเป็นการวนทริปอ่ะคุณเที่ยวจากในเมืองก่อนแล้ววนมาสุดท้ายมาที่วัดชัยซึ่งมีจนถึง2ทุ่มเมื่อก่อนนี้นะเริ่มมาที่4โมงครึ่ง5โมงแต่วันนี้เราเท่าความเป็นเพราะอะไรเพราะวันนี้วัดเนี่ยปิด4โมงครึ่งปิดช่วงที่กำลังพีคของการทำงานThank you.
เรายังเปิดร้านอยู่นะคะทีนี้ก็ยังขายปกติแต่ว่ามีการเซฟทีนี้ของเราเปิดมา10กว่าปีแล้วไงคะอยู่หน้าเซเว่นมา10กว่าปีแล้วลูกค้าประจำได้ลูกค้าประจำอะค่ะส่วนมากลูกค้าประจำก็กลับกันมาแล้วก็มาหาเรายังได้ลูกค้าประจำอยู่แต่มีการเซฟลูกค้าก็จะดูการใส่ถุงมือการใส่แมสก์ปิดปากการเซฟตัวเองอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็ให้ความไว้วางใจเขาก็กลับกันมาค่ะตอนนี้ก็หลังจากโควิดมานี่ต้นเดือนก็เริ่มลูกค้าเริ่มกลับมาค่ะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าต่อไปก็คงต้องในประเทศนะคะต้องในประเทศแล้วก็ให้ปลดล็อกใช่ไหมคะปลดล็อกคือแต่ก็ตามใช่ค่ะคลายล็อกแล้วก็ยืดระยะเวลาของเคอร์ฟิวขึ้นมาให้นิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนแบบแม่ค้าเงี้ยค่ะเขาก็บางคนก็เดินทางใช่ค่ะพวกลูกน้องเงี้ยบางคนเขาก็อยู่ไกลใช่ไหมคะอยากจะแบบนั่งนิดนึงลูกค้าประจำต่างจังหวัดเริ่มมารับออเดอร์ที่เป็นลูกค้าประจำนะคะรับออเดอร์ไปขายส่งตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมาจากลาดบุรีเพราะเขาต้องรีบกลับถึงบ้านเขาก่อนเวลาไงก่อนสี่ทุ่มอ่ะช่วงนั้นนั่นแหละก็จะมาจากลาดบุรีจากแม่สอดก็มีนะจะมีลูกค้าที่แบบรับไปขายอ่ะสามทีก็เยอะอย่างเงี้ยก็จะได้ลูกค้าตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะผลกระทบมันมีหมดทุกคนทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นลูกจ้างนะคะอยากให้ช่วยแบบว่ามีแบบประชาชนช่วยเลยทุกคนเจ้าของร้านถึงจะเป็นเจ้าของร้านก็มีผลกระทบไง